มวยคู่ที่4ของศึกบางระจันครับพลตำรวจตรีประจวบเปาอินจัดนะครับมาดูสำออยน้อยแดงเขาทรายหรือว่าต่อผู้สุวรรณเดิมนะครับเจอกับทางด้านของซุปเปอร์เจ๋งบำรุงสิทธิ์หรือว่าซุปเปอร์เจ๋งสิทธิ์นายกพิเดชห้ำพันกันเลยนะครับในพิกัดน้ำหนัก124ปอนด์ครับกรรมการชัยยุทธขำนเรศกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทียก3นี่ปล่อยตัวมาในซุปเปอร์เจ๋งต่อ53ครับซุปเปอร์เจ๋งเจ๋งไม่เจ๋งครับก็ซุปเปอร์เจ๋งแหละครับเนี่ยครับขวางดันเข้าหุบแล้วอัดด้วยเข่าซ้ายตามครับซุปเปอร์เจ๋งครับเจ๋งจริงครับดอกนี้สามอยน้อยขยับสับศอกขวาแทงเข่าซ้ายครับกดแขนไว้ซุปเปอร์เจ๋งยังไงครับขึ้นคอเจอเข่าขวาของสามอยน้อยครับซุปเปอร์เจ๋งโต้สามอยน้อยตีตีซ้ายครับเอาละครับอยู่มุมที่ดีกว่าครับนี่ครับอยู่ในมุมอยู่ในเหลี่ยมที่ดีกว่าครับทางด้านของสำออยน้อยชื่อไม่ดุเลยนะครับสำออยน้อยครับเจอแข้งซ้ายของซุปเปอร์เจ๋งครับคืนด้วยแข้งขวาหน้าต่อยล่างแล้วก็สลับบนครับแทงเข่าซ้ายครับสำออยน้อยสับศอกขวาครับนี่เป็นยก3นะครับเตะไม่ขึ้นครับเจอแข้งซ้ายซ้ายเกี่ยวแล้วหมัดซ้ายครับตีเข่าแล้วล้มไม่ล้มไม่ล้มครับยังแข็งแรงอยู่หลักยังดีอยู่ครับอูดแต่กระจับดีครับสำออยน้อยครับจับอย่างนี้จับได้เปรียบครับหมดโยกครับเสียงระฆังราชดำเนินนี้ไม่ดังเลยครับไม่แทบจะไม่ได้ยินนะครับแข้งขวาเจอซ้ายโต้ครับเดินต่อนะครับยก4ก็ปล่อยตัวมาครับราคานี้เสมอสำออยน้อยครับกลับมาเสมอสำออยน้อยครับเป็นมวยบุกมวยเดินทางด้านของซุปเปอร์เจ๋งก็ถอยครับสับศอกขวาครับซุปเปอร์เจ๋งสำออยน้อยรวบได้ตีเข่าขวาล็อกอยู่เอ้าอยู่แล้วนะครับล็อกอยู่แล้วครับล็อกอยู่แล้วก็ตีกรรมการแย่ครับชัยยุทธเดินต่อครับประสานแข้งมีแข้งขวามาทันควันเหมือนกันครับหัวทิ่มไม่ทิ่มยังแข็งแรงดีอยู่กรรมการแยกออกมาครับเดินครับสำออยน้อยแข้งซ้ายเจอซ้ายโต้ครับโยกครับโยกแม่ดีขวาหน้าขวาอีกทีนึงครับเจอซ้ายคืนแล้วครับมีซ้ายโต้โอ้สองแข้งสองกาดครับโอ้โหแข้งซ้ายครับสำออยน้อยชกด้วยความมุ่งมั่นครับเจอขวาของซุปเปอร์เจ๋งครับในเอาในแลกข่าวในแลกข่าวในแลกข่าวเจอขวาของซุปเปอร์เจ๋งสำออยน้อยก็ตีซ้ายตีเข่าซ้ายครับซุปเปอร์ทางด้านสำออยน้อยครับนี่ครับตีเข่าซ้ายเสียบขวาครับหมดโยกครับโอ้โหออกแอคชั่นมั่นใจเลยนะครับลุยต่อครับคุณผู้ชมครับเสียบมาครับยกสุดท้ายนี่ตลาดหลักทรัพย์อยู่ที่สำออยน้อยต่อ 2-1 นะครับพลิกไปพลิกมาดีเหลือเกินครับแล้วก็ยังเป็นฝ่ายเดินนะครับสำออยน้อยซุปเปอร์เจ๋งไม่เดินนะครับสำออยน้อยก็อ้าวแข้งซ้ายมาเจอซ้ายโต้แหมแกถอยได้ตลอด5ยกเลยครับนี่ขนาดสถานการณ์เป็นรองนะครับยังมาถอยครับทางด้านของซุปเปอร์เจ๋งครับแข้งซ้ายคืนด้วยซ้ายครับตีเข่าซ้ายครับตีเข่าขวาครับทางด้านของเจ้าสำออยน้อยแข้งซ้ายเจอขวาโต้เอาซ้ายไปเจอซ้ายมาครับหมดยกสุดท้ายครับเอาละครับน้องก็กราบที่ต่างคนต่างกราบครับกรรมการรวบรวมคะแนนและชูมือไปที่ทางด้านของสำออยน้อยแดงเขาทรายหรือว่าต่อผู้สุวรรณนะครับเป็นฝ่ายเบียดชนะซุปเปอร์เจ๋งสิทธิ์นายกพิเดช